ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็วีเจปุ้มปุ้ยนิภาพรยมจินดาค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะเราสองคนโคจรมาเจอกันเนี่ยนะคะมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะน้องปุ้มปุ้ยยังไงคะปัจจุบันเนี้ยเวลาหนูอ่านข่าวหนูดูข่าวที่ไหนบ้างโอ้โหดูข่าวอะคะในมือถืออย่างในมือถือลองมาเป็น iPad ค่ะลองมาก็เป็นคอมพิวเตอร์เวลาอยู่บ้านใช้ PC นะคะทีวีวิทยุอีกหลากหลายช่องทางค่ะที่เป็นสื่อกลางในการรับรู้ข่าวสารนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะโลกโซเชียลมาแรงมากๆถูกต้องเพราะว่าเรียกว่ามือถือเดี๋ยวนี้นะคะทำได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชม คุณอยากรู้ข่าวอะไรคุณสามารถเข้าไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ LINE หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Google หรือว่าจะเป็น Facebook ก็คือช่องข่าวเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบเปิดโซเชียลออนไลน์เหมือนกับช่องเราเนี่ยแหละพี่เล็กใช่ค่ะเปิดโซเชียลออนไลน์ดูได้หมดทุกที่ถูกต้องนะคะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าขณะที่เราอ่านข่าวอยู่เนี่ยเราเห็นข่าวข่าวนึงเป็นเรื่องราวนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คนแชร์เยอะมากๆใช่หลายคนบอกว่าเกิดปรากฏการณ์ขึ้นที่หัวลำโพงหลายคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจนนะคะมีภาพหลุดออกมาเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ออกมาค่ะเป็นการชุลมุนอย่างนี้เลยใช่ต้องบอกเลยว่าจะเป็นการมุงนะคะด้วยจำนวนคนเนี่ยร้อยกว่าคนมุงกับรถโฟกอย่างเงี้ยประมาณช่วงแบบค่ำๆทุกวันตลอดนี่นะคะผู้ชมขากลายเป็นหลายคนคิดว่าเป็นจลาจลหรือเปล่าใช่นะคะหรือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรเขาทำอะไรคือแบบเวลาใครผ่านไปถ้าเห็นแบบคนมุงเยอะๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะด้วยความที่มันเป็นข่าวที่ตอนนี้นะน่าปรบมือให้เพราะว่าสาวสวยคนนี้เขาเรียกว่าใจบุญด้วยที่นำอาหารนะคะมาแจกให้แบบว่าไร้บ้านด้วยนะผู้ยากไร้ผู้ไร้บ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยนะคะที่พำนักพับพิมพ์อยู่บริเวณหัวลำโพงและพื้นที่ใกล้เคียงต้องบอกแบบนี้เลยค่ะรถโฟกคันนี้คุณหน้าคุณตานะคะหลายคนบอกว่ารถโฟกมาเมื่อไหร่เนี่ยพวกเราจะมาต่อคิวพวกเราจะมารอเพราะในรถโฟกคุณผู้ชมคะมีน้ำมีอาหารแล้วก็มีอีกหลากหลายอย่างนะคะที่พร้อมที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้ประทังชีวิตนั่นเองกลายเป็นภาพที่หลายคนคุ้นชินตาค่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่ไปต่อคิวต่อแถวแล้วเนี่ยบางคนค่ะไม่พอค่ะกินแล้วไม่พอไปตามเพื่อนมาไปเรียกเพื่อนมาวันนึงเนี่ยนะคะกว่า 2,000 ชุด 2,000 กล่องกันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าในส่วนของทางด้านหัวลำโพงเนี่ยนะพี่เล็กจะเป็นในส่วนของผู้ว่างงานหรือใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดไม่มีอะไรทำอ่ะเขาก็นั่งรถมาอยู่ในกรุงเทพแล้วไม่มีที่พักใช่ค่ะบางคนไม่มีบ้านช่างปุ้ยบางคนเนี่ยนะคะไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวก็อาศัยค่ะหลังคาเพื่อกันฝนของหัวลำโพงเพื่ออยู่อาศัยนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยผ่านไปบริเวณนั้นเวลาค่ำคืนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีหลายคนที่ไร้ที่ทำนักพักพิงไร้บ้านนะคะก็ไปอยู่บริเวณนั้นแม้แต่ข้าวเนี่ยเขายังไม่มีเงินซื้อกินเลยใช่เอาง่ายบางคนเนี่ยไม่มีเงินติดตัวเลยหรือบางคนนะคะมีเสื้อผ้าหรือกระเป๋าอ่ะใบเล็กๆที่มาจากต่างจังหวัดคุณผู้ชมคิดดูว่าลำบากขนาดไหนงานไม่มีเงินไม่มีข้าวไม่มีและคิดดูนะถ้าไม่ได้นางฟ้าสาวสวยคนนี้เนี่ยเขาจะไม่มีวันที่จะได้แบบทานข้าวอร่อยได้ทานน้ำบางทีก็จะมีในเรื่องของยารักษาโรคหรือว่าเป็นในเรื่องของแบบการอุปโภคบริโภคที่เขาขนไปให้ตลอดเวลาเลยนะพี่เล็กหลังจากนั้นค่ะรถโฟกคันนั้นค่ะหลายคนก็ไปสืบทราบมานะคะว่ามีนางฟ้าท่านหนึ่งอยู่ในรถแล้วก็เขาเรียกว่าโหออกกำลังแรงกายของตัวเองเนี่ยค่ะแจกแบบไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งนางฟ้าคนนี้มีหลายๆคนขนานนามให้เลยค่ะว่าเธอคือนางฟ้าหัวลำโพงนะคะใช่ค่ะนั่นคือคุณกิฟต์นั่นเองนางฟ้าใจบุญสายบุญของเรานะคะซึ่งหน้าตาเธอสวยนะคะรวมไปถึงจิตใจเธอสวยมากๆด้วยเช่นกันและหลายๆคนก็มีการไปเปิดวาร์ปไปสืบค่ะว่าสาวสวยคนนี้เป็นใครมาจากไหนนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเธอคือเจ้าของสถานเสริมความงามชื่อดังใช่แล้วพอเป็นข่าวขึ้นมาพี่เอกเชื่อไหมว่าคนเวลาทำบุญเนี่ยมันจะมีพวกแบบสัมภเวสีหรือคนบาปมันก็จะมีอีกหนึ่งข่าวตามมาพี่เล็กคุณพระสัมภเวสีมันสามารถสื่อสารได้สัมภเวสีมันสามารถพูดได้เหรอคะไม่ใช่ค่ะคือน้องเปรียบเทียบพอเวลาคนเราทำบุญนะมันจะชอบมีแบบว่าตัวมารหรือมีคนบาปเข้ามากลายเป็นว่าข่าวดีๆออกไปก็เป็นข่าวไม่ดีตามมาด้วยโอ้
ข่าวดีและข่าวไม่ดีต้องบอกแบบนี้นะคะข่าวไม่ดีเนี่ยเราขออนุญาตนะคะพูดกันง่ายๆเลยคนสร้างภาพหรือเปล่าอ๋อใช่ทำบุญสร้างภาพหรือเปล่าคนเขาก็พูดกันอย่างนี้เขาก็ถามกันแบบนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะรายการคนดังของขอโชว์ของเราเนี่ยมีคำตอบอย่างแน่นอนทั้งประเด็นร้อนแรงประเด็นที่บอกว่าทำบุญสร้างภาพหรือเปล่าหรือว่าคุณกิฟต์เนี่ยเขาเอาข้าวเอาน้ำไปแจกคนที่หัวลำโพงเพราะเหตุใดวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเลยค่ะผู้ชมขาที่แฟนเพจ CS8 ของเรานะคะตัว C ตัว S แล้วก็เลข8ค่ะกดไลค์กดแชร์ส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับคุณกิฟต์นางฟ้าหัวลำโพงสดๆตอนนี้ได้เลยเพราะรายการของเราเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะคะพูดคุยกับผู้ชมได้สดๆตลอดการจัดรายการเลยค่ะรวมไปถึงจานลูกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram YouTube เสิร์ชไปได้คำเดียวกันที่ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงค่ะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะและแอปพลิเคชันดาวน์โหลดบนมือถือง่ายๆเลยค่ะที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะใช่แล้วค่ะก็จะดูสดๆกับเราได้แบบนี้และตอนนี้เลยค่ะต้องบอกเลยว่าออร่ามาเต็มเลยค่ะกับนางฟ้าสาวสวยของเราได้มาเยือนที่สตูดิโอนะคะขอต้อนรับค่ะกับคุณกิฟต์นะคะคุณกนกหว่องผู้บริหารสถาบันเสริมความงานอเมทิสคลินิกค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นไหมสวยสวยมีออร่ามีความเป็นแบบคือเวลาคนทำบุญอ่ะมันจะมีออร่ามันจะแบบเขาเรียกอะไรแสงเปล่งประกายแสงปังนะคะนี่คือตอนแรกเนี่ยเราเห็นในคลิปวิดีโอหรือว่าเห็นในภาพในโซเชียลเนี่ยคุณกิฟต์จะดูสมบุกสมบันแต่ว่าวันนี้ดูอ่อนหวานดูนุ่มนวลมากเลยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ที่หวังผู้ชมใครที่ดูรายการเราอยู่นะคะตอนนี้นะอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพราะหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยเป็นคนที่อยู่บนลำโพงก็มีนะเพราะว่าเห็นคุณกิฟต์ปกติแล้วจะแบบเป็นสาวๆบึกบึนวันนี้มาแบบสภาพสวยงามไม่มีรถโฟกมาในวันนี้ถูกต้องคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยสดๆตอนนี้ได้เลยนะคะตอนนี้มี FC มาแล้วคุณกิฟต์ขาเขาบอกว่าคุณกิฟต์ใจดีจริงค่ะคอนเฟิร์มเลยคุณกิฟต์สวยจังคุณกิฟต์น่ารักมากๆสวัสดีค่ะคุณกิฟต์ขอบคุณค่ะสวัสดี FC มาแล้วอ่ะนะบอกเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ไหนๆใครที่เข้ามาเดี๋ยวแอบถามคุณกิฟต์วันนี้คนมาดูเยอะ FC มีเยอะมาดูเยอะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมคะวันนี้เราขอได้มั้ยได้ค่ะนางฟ้าใจบุญจริงๆค่ะไม่ใช่ใจบุญแค่หัวลำโพงนะคะใจบุญที่รายการของเราด้วยใช่แต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องรอเซอร์ไพรส์ในรายการเลยนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยเขามีการแชร์ภาพไปเยอะมากๆภาพเกี่ยวกับคุณกิฟต์เนี่ยไปมอบของมอบอาหารมอบน้ำให้กับคนที่หัวลำโพงเราทราบข่าวนี้ไหมคะก็ทราบค่ะพอดีก็มีน้องๆแชร์เข้ามาค่ะค่ะก็มีเราก็ตอนแรกอ่านก็อุ๊ยเป็นแฮชแท็กแบบนางฟ้าหัวลำโพงตอนแรกเห็นแฮชแท็กแล้วแบบรู้สึกยังไงบ้างคะก็แบบอุ๊ยมันแบบอุ้ยไม่ถึงนางฟ้ามั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ปกติเดิมอะค่ะก็เราก็ไปอยู่แล้วนี่ไงก็คือแบบไปทำอยู่แล้วไปบริจาคน้ำอยู่แล้วใช่ค่ะในตรงบริเวณตรงนั้นนะคะตรงคลองเรียบคลองเนี่ยข้างๆหัวลำโพงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบเรื่อยๆใน1เดือนเขาก็จะมีคนไปแจกของนะคะแต่ว่ากิ๊บก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่ากิ๊บอาจจะแบบเอาไปเยอะด้วยอะไรไปเต็มรถโฟกไงแล้วก็เป็นสาวที่ทำบุญเยอะมากจริงๆค่ะไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการแบบว่าแจกข้าวแจกน้ำที่หัวลำโพงอย่างเงี้ยคุณกิ๊บไปบ่อยไหมคะไปอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ไปประมาณ 3-4 ครั้งได้โอ้ก็ต้องกลับอาทิตย์ละวันได้ก็อาทิตย์ละวันเนาะประมาณเดือนละ4ครั้งอ่ะเฉลี่ยแล้วพาลูกๆไปด้วยอ๋อพาลูกๆไปด้วยแล้วอย่างนี้เวลาเตรียมของแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกิ๊บเป็นคนเตรียมเองหรือว่าเราต้องเมเนจไหมว่าเราจะต้องเอาอะไรไปแจกอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเตรียมเองก็จะมีแบบว่าน้องสาวน้องชายคุณพ่ออะไรก็จะมาช่วยกันเตรียมแล้วก็น้องๆในคลินิกก็จะช่วยกันเตรียมต้องถามกันแบบนี้ว่ารถโฟกเนี่ยนะคะรถที่บรรทุกของได้เยอะขนาดนี้เนี่ยในรถมีอะไรบ้างมีน้ำเราเห็นน้ำแหละนะคะกล่องนั่นคือกล่องข้าวเหรอคะใช่ค่ะเป็นกล่องข้าวก็ถ้าตามในรูปวันนั้นเนี่ยจะเอาเป็นข้าวมันไก่ไปข้าวมันไก่นะคะอาหารก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆข้าวมันไก่น้ำแล้วมีอะไรอีกคะนอกจากนี้ก็มีพวกขนมมีพวกแพ็คเกอร์มีพวกซีเรียลแล้วก็มีพวกนมอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็คืออาหารประทังชีวิตใช่เพราะว่าคือมื้อเย็นเนี่ยจะมีคนไปบริจาคกันแต่ว่าถ้าเป็นมื้อเที่ยงเนี่ยบางทีเขาไม่มีมื้อเช้าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีเราก็จะมีเตรียมพวกของที่เป็นพวกซีเรียลค่ะแล้วเขาจะได้มาทานตอนเช้าด้วยหมายความว่าต้องบ
อกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะที่หัวลำโพงหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของผู้ยากไร้ผู้ไร้บ้านเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเวลาคนก็จะรู้กันว่าประมาณช่วงดึกช่วงหัวค่ำเนี่ยจะมีคนมาเริ่มบริจาคของค่อนข้างเยอะแต่ช่วงกลางวันหรือช่วงเช้าไม่มีคนมาบริจาคใช่ใช่เขาก็จะเก็บเขาก็จะเก็บพวกของแห้งเนี่ยค่ะมาไว้ทานช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงเนี่ยเรียกว่าเป็นสาวใจบุญที่คิดเผื่อนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเฮ้ยฉันอยากเอาข้าวไปแจกคือคุณทานแค่ตอนนั้นไม่คุณกิ๊ฟยังคิดเผื่อว่าอ้าวแล้วตอนเช้าแล้วตอนกลางวันเขาจะทานอะไรก็ยังทำให้คนแถวนั้นได้แบบประทังต่อชีวิตได้อ่ะโอ้โหแบบใจบุญมากเลยอ่ะคุณกิ๊ฟเรามีการไปเซอร์เวย์ก่อนไหมครับก่อนที่เราจะลงพื้นที่เนี่ยว่าจะต้องไปที่หัวลำโพงหรือจะต้องไปคลองตรงข้างๆหัวลำโพงหรือจะต้องไปบริเวณไหนบ้างมีการลงพื้นที่ยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้กิ๊ฟไปแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าจุดนี้คือจะเป็นจุดที่เขามาบริจาคก็คือเขาจะเพราะเขาคือเราไปปุ๊บเราไปจอดรถเนี่ยไฟกระพริบปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนมาต่อแถวเลยแสดงว่าสัญลักษณ์คือเปิดไฟขอทางหรือไฟกระพริบติ๊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 บใช่ค่ะคือรู้กันแล้วว่ามีคนเอาอาหารมาบริจาคใช่เขาก็จะมาเรียงคิวกันเขาไม่แย่งกันนะคะเขาน่ารักเขาก็จะมารอเป็นคิวเลยก็คือต่อแถวพอเราเริ่มบอกว่าเราเริ่มแจกแล้วเขาก็จะค่อยๆเดินเข้ามารับอ๋อมีการต่อแถวแบบชัดเจนไม่ต้องไปบอกว่าอย่าแซงคิวนะอย่าแซงคิวว่าเขาไม่แย่งกันไม่แย่งกันคือเขามีความเป็นระเบียบในการที่จะแบบว่ามารับในเรื่องของอาหารหรือว่าของแห้งอะไรอย่างนี้แบบเป็นระเบียบเลยใช่ไหมคะคุณกิ๊ฟใช่ค่ะมาเป็นระเบียบเลยแล้วคนที่แบบมาค่ะส่วนมากที่คุณกิ๊ฟได้เคยสัมภาษณ์ไหมว่าเขามาจากไหนอะไรยังไงบ้างอะค่ะกิ๊ฟก็เคยคุยกับคุณลุงแล้วก็มีแบบเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าคุณลุงมาอยู่ตรงนี้นานหรือยังลุงเขาก็บอกมาว่าเนี่ยลุงมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนกับมาหางานแล้วเงินหมดก็เลยค้างอยู่ตรงนี้แต่คุณลุงเขาก็ยังมีแบบไปหางานตอนกลางวันไปทำเล็กๆน้อยๆค่ะคือแกอายุเยอะแล้วก็คงทำงานหนักอะไรมากไม่ได้แล้วก็มีอีกครั้งนึงก็คือที่เจอก็คือเขาเดินเข้ามาแล้วก็น่าจะอายุสักวัยน่าจะสัก50ได้แล้วก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่มีแบบไปหางานไม่มีใครรับเลยเพราะว่าแบบผมเพิ่งออกมาจากเรือนจำก็เลยก็คือจะมีคนหลากหลายค่ะมีทั้งที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาติดอยู่ตรงนั้นเพื่อรอหางานหรือว่าบางคนก็ไม่มีที่อยู่จริงๆก็ปัญหาหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่บ้านเขาไม่มีที่พักพิงบางคนมาจากต่างจังหวัดไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไม่มีเงินแม้แต่จะไปเช่าสถานที่อยู่หลังคาหัวลำโพงนั่นแหละคือสิ่งที่กันฝนของเขาส่วนอาหารเนี่ยเขาไม่มีหรอกเขาได้แต่มองคนกินเซเว่นอีเลเว่นไม่สามารถเข้าไปได้เพราะไม่มีเงินขนาดนี้เลยนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วการทำบุญเนี่ยมีหลากหลายวิธีทำไมคุณกิ๊ฟถึงเลือกการทำบุญด้วยการเอาข้าวเอาน้ำไปให้กับคนยากไร้ที่หัวลำโพงคือจริงๆแล้วกิ๊ฟก็ทำด้านอื่นด้วยแต่ตรงนี้คือที่กิ๊ฟไปเพราะว่ากิ๊ฟอยากจะให้คือกิ๊ฟพาลูกๆกิ๊ฟไปด้วยแล้วก็พาครอบครัวไปด้วย คืออย่างลูกๆเนี่ยเด็กอะค่ะเวลาที่เขาทานอาหารอะไรเงี้ยเขาทานไม่หมดมากเราสอนอะไรเขาเนี่ยบางทีเขาไม่เห็นภาพหรือคือเราก็ให้ไปเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันยังมีอีกมุมนึงสิ่งที่เราสามารถจะช่วยคนได้ คือการเอื้อเฟื้อคือเรามีพอแล้วบางอย่างถ้าเราช่วยคนได้เนี่ยเราก็เอื้อเฟื้อแล้วเด็กๆเขาก็เวลาเขากลับมาบ้านเนี่ยเขาก็เอื้อเฟื้อกันเองนะคะแล้วทานอะไรเขาจะแบบแบ่งปันกันใช่เดี๋ยวเหลือไว้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยคือสอนคุณลูกแบบนี้เลยเป็นการแบบว่าสอนลูกจากแบบประสบการณ์ชีวิตจากชีวิตประจำวันเลยแล้วไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของสวยใจบุญที่แบบว่าที่หัวลำโพงอย่างเดียวคุณกิ๊ฟเนี่ยทำบุญมาตั้งแต่เด็กเลยก็คุณพ่อกิ๊ฟตอนอยู่เด็กๆอะค่ะคุณพ่อกิ๊ฟก็จะพากิ๊ฟไปตามสถานแบบอย่างบ้านคนชราแล้วก็ไปอ่านหนังสือไปนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือใช้เวลาแบบไม่ได้นานมากก็แบบชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบ้านคนโรคเรื้อนใช่คุณพ่อก็จะพาไปแบบเห็นไหมคนกลุ่มเนี้ยเขาไม่เขาน่าสงสารนะเป็นอีกมุมนึงแล้วก็มีไปแบบคนที่เป็น HIV อย่างเงี้ยค่ะก็เอาของไปช่วยเขาโอ้แสดงว่าสอนจากการถ่ายทอดประสบการณ์ให้เห็นของจริงใช่คือคุณพ่อจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนน่ะเขามีคุณค่าในตัวเองเราอย่าไปมองข้ามคุณค่าของมนุษย์
อันนี้ก็เรื่องจริงเหนือนางฟ้ายังมีพ่อนางฟ้าเวลาเราไปแบบว่าอันนี้พูดตรงๆคุณชมด้วยความที่เราก็บางทีเราไปแบบ SAV เนี่ยเราก็จะโปรเทคตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเขาก็จะมีแผลหรือแบบอย่างโรคเรื้อนเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นสถานที่คนไม่ค่อยกล้าไปอันนี้คุณกิฟต์ได้กลัวไหมว่าในเรื่องของแบบโรคติดต่อหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือพอตอนที่เราไปเขาก็จะมีคนแนะนำค่ะว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงถ้าเราเข้าใจว่าเราควรปฏิบัติยังไงเราปฏิบัติตามนั้นมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนี่แสดงว่าเขาใจบุญจากเนื้อในจริงๆนะคะอ่ะถามถึงเหตุการณ์ในวันนั้นดีกว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์หัวลำโพงเนี่ยเป็นเหตุการณ์หัวลำโพงแตกเกิดอะไรขึ้นคะในวันนั้นหัวลำโพงเขาบอกว่ารถโป๊ไปจอดปุ๊บเนี่ยคนเข้าไปแบบเยอะมากๆคือวันนั้นกิฟเอาอาหารไปเยอะมากแล้วก็แบบประมาณจำนวนกี่ชุดคะคุณกิฟน่าจะพันเกือบพันได้ค่ะเราแบบแน่นมากวันนั้นค่ะคือเขาก็แล้วมันจะเป็นวันที่ฝนตกด้วยคงแบบไม่มีใครได้คงวันนั้นน่าจะเงียบไม่ได้มีใครเอาอาหารไปบริจาคใช่ฝนตกวันนั้นกิ๊บก็ไปแล้วก็แบบเขาก็วิ่งมากันแบบมีเด็กตัวเล็กๆแบบรีบวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแถวยาวมากค่ะเรียกว่าถ้าเกิดว่าวันที่ฝนตกอะเนาะก็จะไม่ค่อยมีใครบริจาคเพราะว่าการขนส่งการเดินทางลำบากแต่คุณกิ๊บนี่คือจะฝนตกแดดออกพายุเข้าคุณไปหมดถ้าว่างก็เราเซตวันไว้แล้วเราก็ไปอะโอ้โหนี่คือป้าบางส่วนเท่านั้นนะคะผู้ชมขาสำหรับการต่อคิวรับอาหารเนี่ยนะคะแล้วเรารู้จำนวนประชากรไหมคะว่าเราต้องเตรียมอาหารแต่ละครั้งไปจำนวนประมาณเท่าไหร่เขาจะมีช่วงบางช่วงที่แบบว่าคนเดินทางน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเตรียมน้อยหน่อยแล้วก็จะถามคนแถวนั้นนะคะค่ะก็ถ้าช่วงถ้าไปน้อยสุดที่กิฟเอาไปก็จะประมาณสัก 2-300 ชุด200อะค่ะ200ก็ถือว่าโอ้โหค่อนข้างเยอะนะถ้าเป็นข้าวกล่องเนี่ยเฉลี่ยกล่องละ40บาทคูณด้วย200ชุดก็ 8,000 แล้วนะรวมน้ำอีกต่างหากแต่ละครั้งเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วการที่จะเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อน้ำเนี่ยก็เป็นหมื่นนะต่อครั้งใช่โอ้โหอันนี้คือแบบว่าต้องบอกเลยว่าเป็นคนสวยใจบุญที่เรียกว่าเขาทำอยู่ตลอดเวลาทุกช่วงจริงๆนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าคุณกิฟต์คนนี้นะยังที่จะแบบว่าเผื่อแผ่ไปด้านอื่นๆอีกเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ที่หัวลำโพงยังเป็นผู้บริจาคให้กับการศึกษากับเด็กด้วยค่ะก็อันนี้เราก็จะมีแบบไปตามมูลนิธิค่ะแล้วก็เหมือนกับให้เป็นทุนในการเรียนของน้องเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีทำทั่วไปแบบแล้วแต่ปีละเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลือกอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยก็ทำบุญหรือว่าใจบุญมาได้ตลอดแต่ก็ต้องบอกแบบนี้คุณกิฟต์ขาในมุมที่หลายๆคนมองว่าเราทำบุญแต่ก็ต้องมีแหละมันมีคนคิดแหละนะคะอย่างที่น้องกุ้ยบอกว่าสามโมงเอสีมีการมาพิมพ์มีการมาพูดจ้าท้อนะที่เขาบอกว่าคุณทำบุญแล้วสร้างภาพไม่ท้อค่ะค่ะเพราะว่าในใจเราเป็นยังไงเรารู้คือจริงๆแล้วคำพูดคนหรือว่าความคิดเห็นของคนเนี่ยเขาต่างคนเขาก็คิดได้ในแต่ละมุมอะนะคะเราห้ามความคิดเขาไม่ได้อยู่แล้วจะให้เราพูดยังไงเราก็ไม่สามารถห้ามความคิดใครได้แต่เราก็มั่นใจในสิ่งที่เราทำอะค่ะคือเราคิดว่าเราทำบุญอะใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่บางทีมันจะมีคอมเมนต์อะอย่างตอนนี้เป็นข่าวเยอะมากเลยใช่ไหมคะแชร์ไปมันก็จะมีคนแชร์แล้วแบบแอบแฮชแท็กแบบหลอกลวงหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะพิมพ์แบบข้อความที่คุณกิฟต์ได้ไปอ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะถามว่าเป็นยังไงคือกิฟต์ไม่ได้ไปรู้สึกอะไรกับตรงนั้นคือแค่มองว่าถ้าเกิดว่ามันมีการแชร์ขึ้นมาแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆนานาเนี่ยกิฟต์ก็ว่ามันก็เป็นในความคิดในเขาเรียกว่าอะไรนะคะหลากหลายบางอย่างเนี่ยกิฟก็เอามาปรับนะคะอย่างเช่นพวกเรื่องที่คนเขาเตือนว่าเอ้ยตรงนั้นมันจะสกปรกไหมเราไปแจกของอย่างเงี้ยเราก็โอเคอย่างนี้เราก็จะบอกพี่ๆทุกคนที่มารับของว่าช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าคือเราก็บอกว่าบ้านเราเราก็ช่วยกันรักษาความสะอาดเขาก็กิฟก็เห็นว่าเขาก็ทานแล้วเขาก็ไปทิ้งอะนะคะก็คือแบบว่าไม่ได้ทานในร้านนะทานแล้วก็ไปทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางด้วยใช่เขาก็จะมีเหมือนกับมีคนที่คอยแบบมีคนที่คอยยืนตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็จะแบบบอกพี่ครับน้องครับอะไรเงี้ยช่วยเก็บกันด้วยก็จริงๆนะคนที่เขากินเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วแหละถ้ากินแล้วเขาทิ้งขว้างเนี่ยครั้งต่อไปก็ไม่มีใครมาบริจาคเขาค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนที่เห็นอย่างหนึ่งนะคะแต่ข้อความใน Facebook ไลน์ของเราตอนนี้มีท่านนึงค่ะเขาบอกว่าคนที่นั่นเนี่ยไม่ใช่คนตกงานนะคะไม่ยอมทำงานค่ะ
ถ้าเราไปแจกพวกเขาบ่อยๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมออกไปทำงานเขาจะรอกินอย่างเดียวเรารู้สึกยังไงบ้างคะคุณกิฟต์ตรงนี้ค่ะกิฟต์ก็เคยอ่านเจอคอมเมนต์แล้วก็มีคนเคยมาเตือนกิฟต์เหมือนกันนะคะแต่ว่ากิฟต์ก็มองว่าทุกที่อะค่ะเวลาเราไปทำบุญเนี่ย คือเราไม่รู้ได้หรอกว่าอันไหนของจริงของปลอมแต่เวลาที่กิฟต์ลงไปตรงนั้นเนี่ยกิฟก็จะเห็นว่าโอเคอย่างเช่นคนที่เดินทางแล้วมาถ่ายรถเนี่ยเข้าใจนะว่าบางทีคนที่มาจากต่างจังหวัดเขามีเงินจำนวนหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถจะไปซื้อข้าวได้นะเขาซื้อได้แต่ที่เราให้ไปมื้อนึงเนี่ยเขาอาจจะเซฟไปได้50บาทเพื่อการไปต่อเนื่องของเขาคือกิฟก็เลยมองว่ามันไม่สามารถจะไปรู้ได้ทั้งหมด100คน500คนว่าเอ้ยเขาไปเหมารวมว่า500คนเนี้ยไม่ทำงานนอนเหยียบอยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้คือกิฟก็ไม่ได้ว่าไปโฟกัสว่ามันจะเป็นแค่นั้นมันจะมีคนหลายแบบอะค่ะคือเอาง่ายว่ายิ่งสังคมกลุ่มใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งมีแบบว่ากลุ่มคนเยอะมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราไปบริจาคอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเข้ามาแต่เราเพียงแค่ว่าคนกลุ่มใหญ่อะที่เขาแบบขาดแคลนหรือเขาไม่มีจริงๆเขายังได้ใช่ไหมคะคุณกิฟคือกิฟก็ทราบเวลาเราแจกเราก็จะเราดูออกค่ะว่าคนนี้น่าจะเป็นแบบการมาเดินทางมาถ่ายรถเราจะเห็นเขาพกเป้มามีถุงมาอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ใช่แหละก็คือเขาเดินทางแต่เราก็ยินดีให้เขาเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เวลาลองนึกดูเวลามาจากต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วก็จะเก็บตังมานิดนึงเพื่อจะไปเริ่มต้นชีวิตส่งแล้วพอทำงานได้ก็ส่งตังกลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะก็เรียกว่าแบบเผื่อแผ่เนาะให้สำหรับอีกหลายๆคนนะเรียกว่าเป็นนางฟ้าใจบุญจริงๆอันนี้บอกต้องบอกเลยว่าตำแหน่งนี้ต้องให้คุณกิฟต์ใช่จริงๆที่เข้ามาในเฟซบุ๊กไลฟ์มาหลายมาเยอะมากๆคุณกิฟต์สวยมากๆเลยครับสวยมากครับสวยใจดีจริงไม่ได้สร้างภาพผ่าคอนเฟิร์มเลยสาธุบุญด้วยนะครับคุณกิฟต์มาร่วมงานชกมวยการกุศลด้วยกันไหมครับสวยใจบุญแบบนี้จากน้องเก่งเกียร์ดีนะคะรวมไปถึงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแบงค์เล็กคือน้องแบงค์ตัวเล็กๆนะคะเน็ตไอดอลดีจังเลยครับทำบุญสาธุบุญครับตอนนี้เนี่ยไปไหนมาไหนคนก็จะขนานนามคุณกิฟต์ว่าคือนางฟ้าหัวลำโพงไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงกับฉายานี้คะก็จริงๆกิ๊กก็ไม่ได้ไปแค่เฉพาะหัวลำโพงอะนะคะไปหลายที่ไปหลายที่แต่ว่าก็ได้แฮชแท็กมาแล้วก็ขอบคุณค่ะไปไหนมาไหนเนี่ยหลายๆคนเรียกหาแล้วเขาจะเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าเวลาเราไปเนี่ยแต่ละครั้งไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นี่คะแต่งตัวแบบสมบึกสมบันเลยใช่เพราะว่าเราต้องแบบต้องปีนขึ้นไปบนรถไปเอาของไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องรีบต้องเร็วก็เหมือนในคลิปอ่ะเหมือนในคลิปที่เราเอารูปมาให้ดูในรายการคุณผู้ชมก็จะแบบใส่กางเกงยีนส์กางเกงวอร์มกางเกงผ้าแล้วเสื้อยืดนะไม่ใช่ลุคแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยปุ้งปุ้ยว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะทำความรู้จักคุณกิฟต์สาวสวยคนนี้มากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะบทบาทจากการเป็นนางฟ้าแล้วยังมีบทบาทอีกหรือเปล่าต้องทำความรู้จักก่อนอย่างตอนนี้คุณกิฟต์อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้กิฟต์อายุ33ค่ะน่าเด็กเนาะเด็กน้อยก็เด็กเลยอ่ะเด็กมากน้อยกว่าแม่อ่ะน้อยกว่าแม่มากอ่ะนะคะคือเด็กน้อยมากเลยเรายังมองนั่งเดาอายุอยู่เลยว่าคุณกิฟต์อายุเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ย33เองเด็กมาก33ยังเด็กอยู่เลยแต่ในความที่อายุ33แบบนี้นะคะเป็นถึงผู้บริหารคลินิกนึงด้วยค่ะก็ตอนนี้กิฟต์ทำธุรกิจค่ะก็คือเป็นอเมทิสคลินิกเป็นคลินิกศัลยกรรมความงามเปิดมากี่ปีแล้วคะคลินิกนี้เปิดมาเข้าปีที่8แล้วค่ะปีที่8แต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาว่าเขาบอกว่าคลินิกนี้เนี่ยนะคะเซเลบคนดังดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงเนี่ยต้องไปที่อเมทิสคลินิกใช่แสดงว่าคลินิกนี้พิเศษมากๆค่ะในคลินิกทำอะไรบ้างที่คลินิกทำอะไรบ้างคะที่คลินิกก็จะมีศัลยกรรมทุกประเภทเลยนะคะก็มีตั้งแต่งานเป็นงานเล็กๆอย่างเช่นทำจมูกทำตาแล้วก็ไปจนถึงงานใหญ่อย่างพวกดึงหน้าเสริมหน้าอกแล้วก็มีแปลงเพศจากหญิงเป็นชายแล้วก็ชายเป็นหญิงนี่ไม่ใช่จากแบบว่าชายเป็นหญิงเดียวนะคะจากหญิงเป็นชายที่นี่ทำได้สุดยอดแล้วรู้ไหมพี่เล็กเราสามารถเลือกขนาดได้ด้วยนะคุณจริงเหรอคะเขาว่าคุณหมอจะดูให้ตามความเหมาะสมนี่คือเคสดึงหน้านะคะคือโหจากอายุจากโอ้ถ้าเทียบอายุเนี่ยน่าจะประมาณ60นะ60เพราะว่าแก้มไม่ค่อยมากใช่ดึงมาสาวเลยอ่ะดึงแม้กระทั่งแบบตรงช่วงร่องแก้มนี่ก็ร่องแก้มร่องน้ำหมากอย่างเงี้ยค่ะ
ถวหน้าล่างอันนี้คือการทำตาคือจะบอกว่าที่คลินิกเนี่ยขึ้นชื่อเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยในเรื่องของตาหงค่ะตาหงเป็นยังไงคะคือเป็นตาหางหงเทคนิคอุ้ยไอริฟล็อกอะนะคะเทคนิคไอริฟล็อกเนี่ยก็คือจะไม่เป็นคีลอยคือแผลจะไม่มีคีลอยแล้วก็ตรงหางตาเราอะค่ะปกติเนี่ยถ้าเรากรีดตา2ชั้นเทคนิคทั่วไปเนี่ยบางทีเนี่ยตรงหางจะดูตกลงมาทำให้หน้าเราดูมีอายุมากขึ้นทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเทคนิคไอริฟล็อกเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าล็อกตาสวยตาสาวแม้คุณจะอายุแก่ขนาดไหนก็ตามแต่คือยกหางตาได้จริงค่ะยกหางตาได้จริงนี่ไงนี่ไงคือคนละคนเลยอ่ะค่ะคือเอาง่ายว่าเวลาตาเปลี่ยนเนี่ยหน้าตาก็เปลี่ยนนะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะเห็นนะในรูปที่แบบเหมือนตะขาบตะขาบอันนั้นคือแบบการทำตาโดยทั่วไปที่ไม่ใช่ของการเย็บของเราจะเป็นการเย็บซ่อนไหมไว้ด้านในเพราะฉะนั้นด้านนอกเนี่ยจะไม่มีรอยของไหมเลยแล้วเวลาที่ตัดไหมไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราดูแลรักษาตามที่คุณหมอแนะนำเนี่ยนะคะตรงรอยที่กรีดเอาไว้เนี่ยผ่านไปเนี่ยจะเป็นเหมือนรอยพับธรรมชาติถ้าแบบเป็นตะขาบนี่ก็คือจะเป็นแบบที่อื่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของที่เมทิสจะเรียกว่าไม่เห็นรอยซ่อนตะเข็บแล้วก็เห็นชั้นเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้ตรงรอยตรงเนี้ยมันจะดูคล้ายกับรอยพับธรรมชาติของเราโอ้โหงามนี่สาวงามอันนี้น้องเขาเคยไปทำมาแล้วเหมือนกับเขาเย็บผิดชั้นแล้วก็มีการเอาไขมันออกเยอะเกินไปนะคะคุณหมอก็แก้ให้เพราะน้องคนนี้จริงๆคุณหมอบอกว่าเกือบจะลืมตาไม่ได้แล้วด้วยเรียกว่าทำมาที่เขาเรียกไงว่าเป็นตาหอยแครงอ่ะเป็นชั้นหอยแครงอยู่ข้างบนเลยประมาณนี้ซึ่งเราก็จะเห็นหลายที่นะที่ทำตาแล้วผิดพลาดมาเยอะมากนี่โอ้ยนี่ผู้ชายชายหนุ่มอันนี้คือเขาทำมาแล้วตาไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้คือเป็นจากกำเนิดมาเลยก็คือว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะตอนนี้คือเราสามารถแก้ในเรื่องของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำในเรื่องของสวยงามอย่างเดียวใช่คุณหมอก็จะมีแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้วก็มีการปลูกถ่ายไขมันก็คือคุณหมอจะตัดไขมันมาเป็นชิ้นนะคะแล้วก็มาปลูกถ่ายให้ตาเราที่แบบดูโบโบลึกๆเนี่ยเต็มขึ้นและอย่างนี้ก็เหมือนกันก็คือแก้เป็นอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงให้ตาเราค่ะมีแรงในให้เปลือกตาเรามีแรงในการเปิดยกมากขึ้นโอเคนี่ไงแก้ไขจุดบกพร่องต่างไม่ใช่แค่ในเรื่องของสวยงามในเรื่องของความผิดปกติต่างๆที่เกิดจากกรรมพันธุ์ก็ดีจากเกิดการใช้งานหรืออุบัติเหตุต่างๆก็สามารถที่จะแก้ไขได้เรียกว่าเป็นแบบครบวงจรใช่ค่ะเขาก็คืออาจารย์หมอเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางอาจารย์ก็จะซ่อมพวกงานที่แบบอย่างเวลาที่ไปรถชนมาหรือไปแบบเกิดอุบัติเหตุแรงๆบนใบหน้าแบบ facial reconstruction อย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าคลินิกสวยมากๆคุณหมอเก่งคุณภาพดีสุดๆเลยค่ะหนูอยากเสริมคางค่ะเสริมคางมีด้วยมีค่ะมีค่ะมีเสริมคางด้วยค่ะสามารถแวะเวียนไปได้นะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้จุดเริ่มต้นของอาร์มาทิสเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคะสำหรับการสร้างคลินิกหรือว่าก่อร่างสร้างคลินิกขึ้นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นจริงๆเกิดจากตัวกิฟเองก็คือเราก็เป็นผู้หญิงนะคะก็ชอบรักสวยรักงามเนาะคุณผู้ชมเราก็ชอบทีนี้ตัวกิฟเนี่ยก่อนที่กิฟจะเปิดคลินิกเนี่ยกิฟก็ไปไปฉีดฟิลเลอร์ที่ใต้ตาแล้วก็ตรงนี้บริเวณตรงคางนี่ตรงช่วงนี้แต่พอฉีดไปปุ๊บเนี่ยสักประมาณผ่านไป3ปีนี่คือหน้าคุณกิฟต์เหรอคะใช่ค่ะคือตอนที่กิฟต์ต้องแก้อันนี้คือผลจากการที่ฉีดฟิลเลอร์ที่คุณกิฟต์บอกใช่ไหมคะที่ฉีดใต้ตามาใช่ไหมค่ะแล้วมันคือตรงเห็นจะเห็นว่าริ้วตากิฟต์เป็นริ้วเลยคือตรงใต้ตากิฟต์ก็เป็นริ้วนี่ไงใต้ตาจะดำแล้วมันก็จะเป็นริ้วๆเป็นชั้นๆแล้วก็ทำมันเหมือนให้รูปหน้าไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมคุณกิฟต์ใช่มันทำให้หน้ากิฟต์ดูมีอายุโอ้ดูมีอายุดูแบบแตกต่างกันมากเลยอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วตัดสินใจไปฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเพราะอะไรคะคือเราเดิมเราเป็นคนตาลึกแล้วก็เป็นคนแบบว่าตาคล้ำเราเข้าไปเขาก็แนะนำเราว่าใช้เป็นฟิลเลอร์นะเราก็ทำพอทำไปเสร็จปุ๊บคือแรกๆมันก็ดีนะคะก็ผ่านไป 2-3 ปีมันเริ่มมาแบบมาเป็นแบบเป็นริ้วๆเป็นริ้วแล้วก็เริ่มเวลายิ้มนี่คือแบบยิ่งหนักเลยมันมีเอฟเฟกต์หลังจากประมาณ4ปีไปแล้วประมาณ3-4 ปีไปแล้วแล้วส่งผลเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะเป็นแล้วก็กิ๊บก็ต้องแก้ก็คือแบบเปิดคุณหมอก็คือไปเราก็ไปปรึกษาหลายๆที่นะคะส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยรับทำเพราะว่ามันเสี่ยงตรงที่ว่าคนที่เขาฉีดเอาไว้หมอคนแรกที่เขาฉีดไว้ให้เนี่ยก็คือเขาฉีดตื้นมากพอตื้นมากเนี่ยตัวฟิลเลอร์มันใกล้กับ
ผิวหนังชั้นบนพอมันใกล้กับผิวหนังชั้นบนปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะไปเอาออกเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงว่าผิวด้านนอกอ่ะมันจะขาดทะลุแรงมากเลยนะคุณแม่เนาะก็เลยไม่ค่อยมีคุณหมอเขาอยากจะรับทำจนยิบเจอกับอาจารย์หมอที่อยู่ที่คลินิกทุกวันนี้นะคะอาจารย์มองดูอาจารย์ก็จับตรวจดูอาจารย์ก็บอกว่าแก้ได้ผมแก้ให้คุณกิฟต์อยากแก้เมื่อไหร่กิฟต์ก็เลยบอกอยากแก้เดี๋ยวนี้เลยป่ะอยากแก้เลยว่าเราโดนพิษของศัลยกรรมมานานมากใช่มันเป็นปมนึงเลยนะเพราะว่าผู้หญิงเราก็ต้องใช้หน้าตาในคือทุกคนน่ะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงถูกไหมคะพี่คือเราก็ต้องเวลาคุยคนติดต่อคนเราก็ต้องเนาะแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บกิฟต์คือกิฟต์ไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปไหนนะกิฟต์ไม่เซลฟี่เลยนะเพราะมันแบบมันคือแค่ว่าเราอยากสวยอ่ะแต่พอความสวยมันทำให้เราเป็นพิษทำให้เราไม่กล้ากลายเป็นว่าเวลาไปที่ต่างประเทศอยากได้รูปสวยๆไม่มีไม่เลยมีแต่รูปวิวมากสุดก็คือใส่แว่นตาดำแล้วก็ถ่ายรูปใช่ใช่ไหมคะแต่คือประมาณระยะเวลานี้กี่ปีคะที่คุณกิฟต์ต้องทนกับในเรื่องของฟิลเลอร์ที่อยู่บนหน้าเราก็ทนอยู่แบบ2ปีค่ะโอ้แล้วตรงเนี้ยก็คือแบบถ้ามองด้านข้างตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบถ้ากิฟต์ไปดื่มไวน์สักแก้วนึงเนี้ยนะมันจะเป็นอูมลงมาเหมือนคางคกอ่ะ อันนี้เป็นพวกเป็นฟิลเลอร์ปลอมด้วยหรือเปล่ามันเป็นฟิลเลอร์ปลอมแต่ที่กิ๊บไปทำเนี่ยคือเป็นคลินิกนะคะไม่ได้ไปเถื่อนนะค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีการพลาดได้มันก็มีผลมาแล้วคือมันคุณหมอเปิดมาคุณหมอบอกมันน่าจะเป็นพวกสารโพลีอะค่ะที่มันไม่ใช่ฟิลเลอร์แท้ 100% มันเป็นพวกสารที่มันมีความเป็นพลาสติกอยู่ในตัวเขาด้วยอะค่ะแต่เราเข้าใจนะคุณผู้ชมค่ะว่าฟิลเลอร์หรือโบท็อกซ์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะสลายไปเองภายใน1ปี2ปีแต่เขาอยู่กับคุณกิฟต์มาถึง 3-4 ปีค่ะคือถ้าเป็นของที่มาตรฐานทางออยเนี่ยเขาก็จะสลายตามนั้นแต่ว่าคือกิฟต์อาจจะโชคร้ายที่กิฟต์ไปเจอของที่มันไม่ได้มาตรฐานอาจจะเป็นของที่ไม่ได้ผ่านออยมาเหมือนตอนนี้ที่เป็นข่าวนะจะมีของปลอมมีออยซึ่งถ้าเกิดเราไปเจอผู้แบบเขาเรียกอะไรนะคนที่ไม่รู้เรื่องหรือไปเจอแบบคลินิกหรือว่าคุณหมอบางคนที่ไม่มีจรรยาบรรณนะก็จะใช้ของปลอมซึ่งคุณกิฟต์เนี่ยก็รู้สึกว่าฉันโดนแบบมาเจ็บหนักก็เลยตัดสินใจมาเปิดคลินิกเองเลยใช่ก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอคะคือคนที่เจออย่างกิฟต์คนที่เป็นคอน sumer แล้วแบบไม่บางทีเราคิดว่าเราดูดีแล้วอะแต่มันก็ยังพลาดใช่ใช่กิฟก็เลยทำคลินิกตรงนี้แล้วก็กิฟก็ไม่คืออุปกรณ์ที่เราใช้หรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างเราก็ค่อนข้างพิถีพิถันพอเราเดินมากับตัวแล้วไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สวยในระดับนึงแล้วอะแต่เราอยากสวยมากเพิ่มเติมแต่กลายเป็นว่าคุณมาหลอกเราคุณกิฟก็เลยเอาจากความคิดตรงนี้มาเปิดเป็นคลินิกของเราเองใช่ค่ะเพราะว่ามันยังไงอะเวลาที่เราโดนเนี่ยคนไม่โดนไม่รู้หรอกแต่เมื่อไหร่ที่เหมือนกับเราโดนปุ๊บเนี่ยเราอะไปจ่ายตังค์แล้วเราก็มีความหวังว่าฉันจะต้องสวยขึ้นถูกไหมคะแต่มันดันเป็นว่ามากลายเป็นทำให้หนึ่งเสียเวลาเสียใจเสียเซลล์เสียทุกอย่างเลยมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าเราเข้าใจเราไม่อยากทำแบบนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปิดคลินิกกระแสการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อกระแสตอบรับดีค่ะค่ะค่ะอาจารย์หมอก็ช่วยทำเคสที่มันแบบที่อื่นเขาไม่รับมาหรือว่าเคสที่ยากๆที่แก้ไม่ได้อาจารย์ก็ช่วยทำเยอะโอ้อาจารย์หมอเป็นมือแก้ปกติเขาจะไม่รับแก้นะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่รับอย่างคุณกิ๊ฟไปผูกไปที่ไหนมาไปฉีดกันที่ไหนมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่รับแก้หรอกและรับแก้เนี่ยจะแพงกว่าเพราะมันยากใช่แต่คุณกิ๊ฟนี่คือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคลินิกแล้วก็เป็นเขาเรียกไงเป็นการปฏิญาณตัวเองเลยใช่ไหมในการที่ทำคลินิกครั้งนี้ก็คือเรามองว่าปัญหาเนี่ยก็คืออ่ะคุณจ่ายตังค์แล้วคุณก็หวังไว้แบบนี้แต่พอทำออกมาปุ๊บมีปัญหาไม่มีคนซัพพอร์ตคืออย่างของกิ๊ฟพอมีปัญหาปุ๊บเขาก็ไม่ได้มีการซัพพอร์ตไม่มีการคุยอะไรให้เราเข้าใจเราก็ต้องไปหาวิธีแก้เอง
กิ๊บก็เลยมองว่าของเราเนี่ยคือเวลาเราทำเนี่ยเรามีรับประกันด้วยมีการดูแลต่อเนื่องเรียกว่าไม่ได้ทำทิ้งแล้วแบบจ่ายตังค์เสร็จเอาไปแล้วไปเลยใช่เรามองเป็นว่าเป็นเพื่อนกันระยะยาวดีกว่านี่ไงอันนี้แหละเลยถึงทำให้ทุกวันนี้นะคะคุณกิ๊บเนี่ยมีความประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างมากก็มีข่าวเขาออกมาอีกบอกว่าบ้านรวยอยู่แล้วหรือเปล่าทำอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยโยนตังค์ไปก็เลยแบบสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่ะก็คือจะมีคือจริงๆแล้วว่ากิ๊บก็ไม่ได้แบบว่ารวยอะไรขนาดนั้นคือเราก็ฐานะปานกลางค่ะก็ถามว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามีทุนแล้วเรามาทำแล้วมันเกิดมันต้องใช้ใจมันต้องใช้ความพยายามแล้วสิ่งที่ใช้เยอะมากๆคือความอดทน อันนี้คือเรื่องจริงนะความอดทนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะงานบริการเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าประเภทไหนบ้างลูกค้ามาในลักษณะไหนบ้างเราต้องเปลี่ยนบทบาทได้ทุกบทบาทด้วยนะคะส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่คลินิกเป็นลูกค้ากลุ่มไหนบ้างคะก็จะเป็นกลุ่มอายุโดยประมาณ30ไปอะค่ะจนถึงประมาณ60แต่80กว่าก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้นี่เห็นว่าวัยรุ่นน้องๆวัยรุ่นน่านี่อันนี้คือเขาทำอะไรคะอันนี้เขาทำตาค่ะทำตาใช่อันนี้น้องทำอันนี้น่าจะยังไม่ตัดไหมค่ะอันนี้เราจะมีแบบเส้นไหมที่ปล่อยเอาไว้อยู่จะเห็นเป็นสติกเกอร์แปะอยู่อันนั้นไม่ใช่แผลนะคะอันนั้นเป็นแปะล็อกเอาไว้ไม่ให้ไหมเคลื่อนต้องแปะกี่วันคะไอริบล็อกแปะไว้7วันค่ะอันนี้ก็ตัดไหมทันทีนี่ตาสวยเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะยุบลงอีกค่ะจะยุบลงอีกประมาณ50% โอ้โหงั้นถ้าเกิดว่าไปทำตาเนี่ยระยะเวลาที่จะตาสวยแบบพร้อมใช้งานได้นี่คือกี่วันนะคะคุณกิ๊ฟถ้าเกิดว่าคนในคนอายุน้อยนะคะค่ะก็ส่วนมากเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ7ถึงประมาณ15วันแต่ถ้าในคนที่อายุเยอะก็อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นอันนี้ก็ให้ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำเลยค่ะแล้วก็จะแผลจะสวยแล้วก็หายเร็วขึ้นนี่ย้ำนะคะต้องปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยคนดังหลากหลายคนเนี่ยเข้ามาใช้บริการกันเยอะมากๆนี่ข้อความใน Facebook ไลฟ์ค่ะใส่ฝอมากเลยใส่ฝอเนาะอันนี้ฝอเนาะอันนี้เขารีเควสเลยว่าหนูขอใส่ฝอนะคะเขารีเควสได้ด้วยตาเหรอคะอันนี้ตาอันนี้ทำอะไรบ้างทำตาทำตาตาสายฝองั้นถามนิดนึงค่ะว่าที่คลินิกนะคะอเมทิสเนี่ยในเรื่องของจุดเด่นการทำศัลยกรรมที่ทุกคนต้องมาทำนี่คืออะไรคะก็จริงๆตาหางหงไอริฟล็อกอะค่ะจะเป็นเทคนิคเฉพาะส่วนถ้าดึงหน้าของเราก็จะเป็นดึงหน้าแบบสลิงลิฟอะค่ะสลิงลิฟสลิงลิฟคืออะไรคะคือดึงหน้าแล้วก็คือจะทำให้อยู่ทนขึ้นก็คือเราคุณหมอจะมีการใช้เป็นไหมสลิงอะค่ะยกลิฟขึ้นไปให้หน้าเราแบบลิฟลิฟติ้งโอ้ยคุณแม่หน้าไม่หย่อนคอยเพราะว่าเขามีสลิงลิฟดึงหน้าไว้แม่ไปนะเราไปกันนะไปมากเลยอะไปไปไปดึงไหมควรแม่ควรดึงตั้งแต่กระตุ่มขึ้นมาเลยนะซึ่งลุงบอกว่าข้อความใน Facebook ไลฟ์ค่ะเขาบอกว่าได้จมูกละมุนละไมมาเพราะอาจารย์หมอค่ะต้องถามแบบนี้เลยอาจารย์หมอแสดงว่าหลายๆคนรู้จักหลายๆคนเนี่ยติดอาจารย์หมอค่ะที่คลินิกมีอาจารย์หมอกี่ท่านคะก็ถ้ามีอาจารย์หมอคือเราจะแยกเป็นอย่างเช่นจมูกอย่างเงี้ยค่ะถ้าไอริฟล็อกถ้าทำตาไอริฟล็อกเนี่ยจะมีอาจารย์ท่านเดียวเลยตอนนี้ทำเพราะว่าเป็นเทคนิคเดียวไม่มีที่ไหนเฉพาะตัวก็คือใช้ระดับอาจารย์หมอเลยใช่แล้วก็ไอริฟล็อกก็คือมีจดสิทธิจดเป็นลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วส่วนถ้าเป็นอาจารย์หมอท่านอื่นก็จะมีทำจมูกแต่ก็จะเป็นระดับอาจารย์ค่ะก็คือง่ายๆเลยว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยจะได้รับในเรื่องของฝีมือระดับอาจารย์นะไม่ใช่แบบว่าแพทย์เพิ่งจบใหม่หรือว่าแบบแพทย์ฝึกหัดเพราะด้วยความที่คุณกิ๊ฟเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอพิษศัลยกรรมเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นกับลูกค้าเด็ดขาดแล้วจะบอกให้ว่าเห็นสาวสวยแบบนี้นะที่คลินิกเนี่ยค่ะไม่ได้แค่ทำศัลยกรรมความงามอย่างเดียวค่ะตอนนี้เขามีโครงการนะคะจะช่วยในเรื่องของคนที่แบบผ่าตัดเกี่ยวกับแบบปากแหว่งมีด้านใช่อันนี้คือโครงการนี้เป็นยังไงคะคุณกิ๊ฟก็อันนี้จะช่วยเด็กที่มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่นะคะแล้วก็มีช่วยผู้หญิงที่โดนทำร้ายมาแล้วก็มีร่องรอยตามร่างกายค่ะก็อันนี้เดี๋ยวติดตามได้ทางเพจนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดออกมานี่นะคะขออนุญาตขยายความนิดนึงค่ะคุณชมขาเขาบอกว่านำเงินบางส่วนนะคะจากคลินิกเนี่ยมาช่วยในเรื่องของโปรเจกต์ความสวยงามกับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วย
กับทางโรงพยาบาลจุฬาด้วยนะคะรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยโครงการนี้เนี่ยก็คือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละครับคืบหน้าคือตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากันอยู่ค่ะว่าเราจะเดินโครงการยังไงจะทำแบบไหนค่ะเร็วๆนี้เราจะได้เห็นโครงการนี้อย่างแน่นอนเรียกว่าเป็นโครงการที่ดีสู่สังคมไทยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยลูกปากแหว่งเพดานโหว่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครไม่รู้ว่าจะต้องไปเริ่มต้นที่ไหนสามารถมาปรึกษาได้ที่คลินิกอมาทิตย์ก่อนเลยเริ่มต้นอมาทิตย์ก่อนแล้วหลังจากนั้นอมาทิตย์ก็ส่งต่อไปที่ไหนก็ว่ากันอีกทีนึงค่ะก็คือในฝากติดตามในเรื่องของเพจนะก็จะมีส่งให้ตลอดนะคะของอเมซิสแต่นอกจากนั้นนะคะยังจะมีในเรื่องของแคมเปญอันนี้คือต้องบอกเลยเราเพิ่งเป็นข่าวไปในรายการเราเพิ่งสัมภาษณ์ไปกับโครงการหนึ่งกับโรงพยาบาลหนึ่งและด็อกเตอร์หนึ่งท่านเรียกว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของการทำศัลยกรรมซึ่งมุ้งปุ้ยว่าทุกคนเป็นซึ่งแคมเปญนี้คุณกิ๊ฟก็ยังได้จัดตั้งโครงการอันนี้ขึ้นมาด้วยเป็นโครงการอะไรคะคุณกิ๊ฟก็ช่วยนะคะในสำหรับคนที่เป็นแคมเปญที่มาช่วยรองรับดูแลเรื่องของคนที่เคยไปทำศัลยกรรมแล้วพลาดมาแล้วก็ไม่รู้จะว่าจะไปปรึกษาที่ไหนอันนี้ค่ะก็ลองปรึกษาดูที่เมทิสได้ก็แอดเข้ามานะคะหรือว่าเข้ามาดูในเพจก็ได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะเราจะเริ่มเราจะเริ่มช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาเนี่ยค่ะแคมเปญนี้นะคะเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะคุณกดติดดาวกดถูกใจไว้ก่อนได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage นะคะที่เราขึ้นอยู่หน้าจอหรือเบอร์โทรศัพท์คุณเมมเบอร์ไว้ก่อนได้เลยหรือโทรสอบถามล่วงหน้าไว้ได้เลยสำหรับคนที่เคยเจอพิษสัญญากรรมคนที่เคยไปแคมเปญไหนมาก็แล้วแต่นะคะไปโปรเจกต์ไหนมาแล้วเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยคุณลองมาปรึกษาอมาทีนคลินิกดูใช่เรียกว่าคุณไปทำมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วทีเนี้ยพอถึงเหตุการณ์ขับขันหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นไปไม่ได้หรือมันไม่อยากให้เป็นเนี่ยมันเป็นความพิษเนาะมันเป็นพิษที่อยู่ในรูปร่างหน้าตาเราหรือว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครแก้แต่อเมซิสค่ะเป็นคลินิกที่คอรับแก้ค่ะถามอย่างนี้ทำไมถึงคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาคะในการเยียวยาการผิดพลาดกับการทำศัลยกรรมก็จากตัวกิฟต์ป่ะค่ะกิฟต์เคยผิดพลาดแล้วกิฟต์ก็ไม่รู้ว่าจะไปหันหน้าไปทางไหนแต่งานแก้มันจะยากกว่างานเริ่มไม่ใช่เหรอคะมันยากกว่าค่ะแต่ว่าก็เข้ามาคุยกับอาจารย์หมอดูได้ว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าแบบนี้ถ้าแก้เนี่ยอาจจะดีขึ้นนะ 30% 50% ทีเราก็ลองวัดดูช่างดูค่ะว่าโอเคไหมแต่ว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วแล้วมันบางอย่างถ้าเป็นเรื่องเส้นประสาทเนี่ยกิฟต์ก็บอกเลยว่าความหวังมันก็จะก็คือเหมือนแก้ได้เท่าที่แก้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อยากจะเตือนเลยนะสำหรับใครที่แบบคิดจะทำศัลยกรรมเลือกให้ดีๆก่อนถ้าอย่างคุณกิ๊ฟเนี่ยตอนนี้พอมาเป็นเจ้าของคลินิกแล้วเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าสำหรับหลายๆคนที่กำลังเริ่มต้นจะทำศัลยกรรมคุณกิ๊ฟอยากจะบอกยังไงบ้างนะคะก็การทำศัลยกรรมนะคะมันก็มีหลายๆอย่างอย่างเช่นหนึ่งเนี่ยเราต้องการแบบไหนเราต้องคุยให้รู้เรื่องก่อนว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการและให้เข้าใจตรงกันกับทางสถาบันที่เราไปด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยบางทีคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันค่ะแล้วอย่างที่สองก็คือแพทย์เพราะว่าแพทย์จะเป็นคนทำให้เราก็แพทย์ก็เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยนะคะก็ดูเรื่องของหลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยมีการดูแลไหมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเนี่ยเรามีปัญหาอะไรเราต้องซักถามเขาได้ตลอดอ๋อก็คือหมายถึงว่าเป็นคอนซัลท์เราได้ตลอดเวลาด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยขณะที่คุณกิ๊ฟพูดอยู่ค่ะภาพเนี่ยขึ้นมาไหลมาเรื่อยๆเลยแต่ละอันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแบบเดอะเบสมากๆนะคะยังมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะคะซ่อมแซมในเรื่องของสีสันในเรื่องของการปลูกผมด้วยปลูกผมค่ะปลูกผมก็คือมีปลูกทั้งสีสะเลยมีทั้งสองเทคนิค FUE กับ FUT อะค่ะโอ้นี่ไงโอ้รัศมีแขกตายแล้วทั้งเพลงรัศมีแขกรัศมีแขกไปทำอะไรคะมาปลูกผมค่ะโอ้มีงานค่ะช่วงนี้งานผมเยอะผู้ชายก่อนที่จะแต่งงานนะคะนี่โอ้นี่ไงนี่ไงแล้วแบบพอเวลาคนเรามันมีผมเนาะมันจะดูเด็กขึ้นใช่ค่ะใช่ดูอ่อนเยาว์ขึ้นโอ้นางมั่นใจอ่ะดูนี่นี่ตอนนี้ผมเริ่มขึ้นโอ้นี่ผมเริ่มขึ้นใช้เทคนิคหรือนวัตกรรมใดคะอันนี้เป็นเทคนิคของคุณรัศมีแขนนี่จะเป็นเทคนิค FUE ค่ะ FUE ใช่ก็คือคุณหมอจะค่อยๆแบบว่า
จาะไปเอาผมจากด้านหลังมาแล้วก็มาปลูกด้านหน้าค่ะแล้วเนี่ยผมด้านหลังมาด้านหลังก็ไม่หายนะจ๊ะยังมีอยู่นะเดี๋ยวก็จะค่อยๆงอกกลับมาค่ะนี่นี่นะ14วันของการปลูกผมอ่ะดูแล้วสมีแขกเป็นยังไงบ้างเขาชอบมากโอ้นี่ไงคือขึ้นมาตามปกติเลยเหมือนผมเกิดใหม่ขึ้นมาเลยแล้วคงอยู่ด้วยอ่ะหน้าที่ของเขาละใช่ส่วนเราก็เพราะว่าอย่างตอนแรกเราสมีแขกเขาจะแบบหัวโล้นเลยแหละตรงแต่หลังๆเนี่ยเราจะเห็นจากผลงานนะนางก็จะมีผมเยอะขึ้นเวลาไปไหนมาไหนก็จะแบบมีแบบเขย่าผมอะไรประมาณนี้เยอะขึ้นของคุณแขกเขาจะปลูกปิดเขาเรียกเว้าตัว M มันจะเป็นเว้าตัว M ของคุณแขกเขาก็จะปิดเฉพาะเว้าตัว M โอ้นี่ไงเหมือนเป็นแบบนี่ไงเห็นภาพ before และ after ชัดเจนแต่เขาต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาเอามาที่สคลินิกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่สุดของที่นี่เนี่ยต้องทำตา2ชั้นอันดับ1ของประเทศไทยเป็นเทคนิคที่กิฟแจ้งไปอะค่ะก็คือการทำตาของเราอะค่ะก็ค่อนข้างจะครบอยู่ก็คือเรื่องเปลือกตาค่ะก็มีการทำตา2ชั้นแล้วก็มีการแก้ไขเรื่องอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอันนี้ของกิฟจะเรียกว่า eye triple lock เพราะว่าเราแก้แล้วคือเวลาทำเนี่ยปัญหาก็คือว่าจะชอบตาปลิ้นแต่ของเราเนี่ยเทคนิคเนี้ยจะไม่ปลิ้นคือกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยให้ยกเยอะๆเนี่ยคือจะไม่ปลิ้นค่ะค่ะตาปลิ้นก็คือเหมือนอย่างที่น้องปุ้มปุ้ยบอกแหละตาหอยแครงอย่างเงี้ยตาจะเป็นแคร์แบบเรียกว่าอะไรทำมาเราคือผ่านไป1เดือน2เดือนบางคนเป็นปีนี่ยังเป็นหอยแครงเป็นชั้นแบบโอ๊ยกราบเป็นอย่างนั้นอยู่อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาตรงนั้นก็สามารถมาแก้ได้เหมือนกันค่ะได้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้เลยค่ะนี่ไงใจดีอ่ะไม่ว่าจะโดนใครทำย่ำยีขนาดไหนมาที่เมชิดเราแก้อันนี้เหมือนเป็นสโลแกนเลยหรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วบางทีกิฟเจอค่ะก็คือมาแล้วเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นมาแล้วบางทีมาก็คือปิดหน้าเลยปิดหน้ามาแบบไม่กล้าโชว์อย่างเงี้ยเราขนาดเราบอกว่าปรึกษาจะต้องเราต้องเห็นนะคุณหมอต้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยให้เขารวบผมนิดนึงเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมจะเปิดมันเหมือนเป็นอะไรที่อยู่ในใจเขาอะค่ะว่าแบบมันเป็นปมอะก็จริงๆเคสแก้จริงๆก็ไม่มีใครเขาอยากจะรับอยู่แล้วเพราะมันเหมือนกับเอาเรื่องของแบบคนอื่นทำเสียไว้อ่ะแล้วเราจะมาทำให้มันดีนี่มันเรื่องยากคือของมันเสียแล้วอ่ะมันทำให้ดีมันยากมากนะแต่ว่ากิ๊ฟก็มองว่าโอเคถ้าเคสไหนที่คุณหมอดูว่าโอเคผมช่วยได้ค่ะเราก็เต็มที่ค่ะในขณะที่เราเห็นนะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเดินออกไปจากอาร์มาทีแล้วสวยขึ้นดูดีขึ้นในฐานะเจ้าของธุรกิจเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะคุณกิ๊ฟกิ๊ฟมีความสุขค่ะ ค่ะเพราะว่าเวลาที่กิ๊ฟไปทำสวยเนี่ยกิ๊ฟก็จะแบบว่าเวลาที่เราสมมตินะถ้าเราไปทำอะไรมาปุ๊บเราเขาจะถ้าทำจมูกกิ๊ฟก็จะเห็นลูกค้ากิ๊ฟเขาจะใส่เฝือกกันเอาไว้ใช่ไหมเขาก็จะลุ้นกันมากเลยวันที่จะถอดเฝือกว่าเอ๊ะฉันจะเป็นยังไงแล้วฟีลลิ่งความรู้สึกเวลาที่เราเห็นเขาถอดเฝือกแล้วเขาส่องกระจกแล้วเขายิ้มเนี่ยมันภูมิใจค่ะเหมือนเป็นรางวัลให้กับชีวิตใช่มันภูมิใจอย่างเวลาตัดไหมตามาแล้วบางทีลูกค้าแบบพอครบ6เดือนลูกค้าส่งรูปกลับมาหรือบางทีเข้ามาที่คลินิกอย่างเงี้ยบอกว่าขอบคุณมากเลยตาพี่สวยมีแต่คนชมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็มันก็เหมือนกับเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราขับเคลื่อนต่อไปถึงไปเปิดเพิ่มเป็นศัลยกรรมที่บางนานะคะในที่เปิดเพิ่มตอนนี้เนี่ยก็คือคลินิกเนี่ยอมิชิตเนี่ยจะอยู่ที่สาทรใช่ตอนนี้อยู่ที่สาทรค่ะแล้วก็กำลังจะเพิ่มเติมอีกขยายสาขาค่ะคือขยายธุรกิจไปที่บางนาเพราะว่าที่นั่นเนี่ยก็จะมีพื้นที่เยอะแล้วก็ประมาณ 2,000 ตารางเมตรค่ะก็ที่นั่นก็จะครบวงจรขึ้นก็เป็น2สาขาเลยค่ะใช่ไหมคะแบบนี้เลยนะคะต้องบอกแบบนี้ปัจจุบันนี้ความเชื่อของคนไทยอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าการทำศัลยกรรมต้องไปต่างประเทศมองข้ามเมืองไทยในฐานะที่เจ้าของธุรกิจคุณรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเราอยากจะซื้อของที่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าอย่างตัวกิฟเองเนี่ยกิฟก็แฮปปี้ที่จะทำที่นี่เพราะว่าเราสื่อสารได้ชัดเจนแล้วก็คุณหมอเราก็เช็คได้หมดว่าคุณหมออยู่ที่ไหนเราก็ดูตามลิงก์ได้เลยมันจะมีลิงก์ที่เราใส่ชื่อคุณหมอไปได้เลยว่าคุณหมอเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งจริงหรือเปล่าเราก็เช็คได้ทุกอย่างทุกอย่างก็ค่อนข้างชัดเจนกิ๊ฟก็เลยมองว่าจริงๆแล้วหมอไทยก็ไม่ได้แพ้หมอชาติไหนในโลกนะคะนี่แล้วเอาจริงๆนะหมอชาติไทยเก่งสุดต่างชาติทำในไทยเยอะนะมีแต่คนไทยนี่แหละไปเกาหลีใช่เยอะนะคะเพราะว่าที่คลินิกก็จะมีต่างชาติมาด้วยเขาก็จะบินมาจาก
จากหลายๆที่เลยจากออสเตรเลียจากยุโรปอย่างเงี้ยแล้วก็มีจากอเมริกาแล้วก็พวก อย่างเวียดนามจีนก็มาค่ะโอ้โหนี่ไงเรียกว่าคนไทยนะก็กระจายไปทุกที่นะในเรื่องของการทำศัลยกรรมเรียกว่าไว้ใจในเรื่องของแบบมือหมอไทยอย่างเงี้ยคุณกิฟต์รู้สึกไหมว่าตอนนี้ฉันประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ทุกวันนี้เหรอคะก็กิ๊บประสบความสำเร็จแล้วในจุดนี้แล้วก็กิ๊บก็จังจะเดินหน้าต่อไปอีกค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งเรามีกำลังเยอะเราก็ยิ่งช่วยคนได้เยอะด้วยแล้วก็คือนี่ไงนางฟ้าหัวลำโพงตัวจริงเรียกว่านอกจากหัวลำโพงแล้วเนี่ยเป็นนางฟ้าสำหรับนะคะของคนทำศัลยกรรมด้วยส่งต่อความสุขให้กับทุกคนจริงๆนะคะวางอนาคตวางแพลนคลินิกของเราไว้ยังไงบ้างคะก็กิ๊บก็คงจะต่อยอดไปในคือถ้าสมมติว่าที่บางนาเปิดแล้วนะคะกิ๊บก็คงจะต่อยอดไปในเรื่องของคลับแห่งความงามอะค่ะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีตัวกิ๊บเองมันเกิดจากตัวกิ๊บหมดทุกอย่างก็คือเวลาช่วงที่เราจะมีรอบเดือนบางทีเราก็จะรู้สึกเฮ้ยอยู่ดีๆเราเศร้าเราเป็นอะไรก็มาดูแลเรื่องของโภชนาการต่างๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะกิ๊บก็อยากจะก้าวไปถึงในจุดนั้นที่ว่าสุขภาพของผู้หญิงคุณภาพของชีวิตผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดีขึ้นถ้าเราสวยเราส่องกระจกแล้วความคิดเรา mindset เราดีอะค่ะกิ๊บเชื่อว่าชีวิตเราก็จะดีขึ้นโอ้ยชอบอยากให้คลับนี้เปิดเร็วๆจังเลยครับเพื่อนหญิงนะใช่คือคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาแหละเรื่องของหน้าตาเรื่องของศัลยกรรมรวมไปถึงเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วผู้หญิงจะเป็นพี่เล็กเนาะเป็นบ่อยช่วงใกล้เป็นช่วงเนาะเดี๋ยวก็แหมเนื้อเนาะแหมเป็นบ่อยเป็นผู้หญิงไงอ่ะข้อความในเฟซบุ๊กไลฟ์เราก็บอกว่าใช่เลยค่ะคอนเฟิร์มที่คุณกิฟต์พูดทุกอย่างวันถอดเฟือกเนี่ยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยและได้จมูกแท่งใหม่ชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ชอบจังเลยอยากไปอาร์มาทิสหน้าไปจังเลยอยากทำศัลยกรรมสวยมากๆค่ะอ่ะอยากจะให้ฝากถึงคลินิกอาร์มาทิสของเราหน่อยค่ะค่ะก็ทางคลินิกนะคะก็หลังจากทำศัลยกรรมแล้วเราก็มีการดูแลด้วยนะคะต่อเนื่อง 2-5 ปีนะคะยังไงก็ถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากจะสวยเพิ่มเติมบุคลิกภาพนะคะก็เชิญมาที่อเมทิสได้ค่ะมาปรึกษากับคุณหมอได้เลยค่ะที่เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะผู้ชมค่ะ094ค่ะ294-9269 092-294-9269นะคะรวมไปถึง LINE ค่ะ Amatis Clinic Facebook ค่ะ amatisclinic.co.ts นั่นเองนะคะต้องบอกแบบนี้สุดท้ายนี้คุณกิฟต์ขาในฐานะที่เราเนี่ยคือนางฟ้าหัวลำโพง อยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่อยู่บริเวณหัวลำโพงบ้างมีการนัดพบนัดเจอยังไงบ้างค่ะก็กิฟต์ก็ไปทุกเดือนนะคะก็เดี๋ยวถ้ากิฟต์กว้างเนี่ยเดี๋ยวกิฟต์ก็จะไปก็เดือนหน้าเดือนนี้เดือนนี้เดี๋ยวกิฟต์น่าจะไปประมาณสัก 2-3 ครั้งได้โอ้ค่ะแต่ไม่ใช่แค่ที่หัวลำโพงตอนนี้เนี่ยที่หลายๆคนที่ดูอยู่บอกว่าคุณกิฟต์อยากสวยอยากจะหล่ออยากจะเพิ่มเติมบุคลิกภาพวันนี้มีโปรโมชั่นไหมคะก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์เลยนะคะเดี๋ยวจะมีวอชเชอร์ให้ด้วยข้อในรายการมีข้อแม้ไหมคะว่ายังไงทำตาทำจมูกนะคะเดี๋ยวจะมีพิเศษมากๆเดี๋ยวดูได้ในอินบ็อกซ์เลยค่ะนี่นะคะส่งข้อความมาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์ทาง CS8 ของเราก็ได้หรือว่าทาง Amatis Clinic ก็ได้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนางฟ้าหัวลำโพงหรือว่าคุณกิฟต์ของเราค่ะขอบคุณค่ะมีความสุขจังเลยอ่ะปุ้มปุ้ยใช่เนี่ยพอเวลาเราเจอคนที่คิดบวกไปเซตดีๆเราก็จะยิ้มทุกครั้งวันนี้เป็นวันที่สัมภาษณ์เรายิ้มจนแบบเนี่ยติงกลางขึ้นเนาะเดี๋ยวต้องไปยกหน้าเดี๋ยวต้องทำตาไปอาร์มาทิสนะคะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะความสุขดีๆจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยวันนี้ก็จะยิ้มใช่ชั้น 8 Thailand News
เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของไทยกันเลยล่ะค่ะสำหรับเคสวิทที่ได้มีการจัดงานเปิดตัวสินค้าคอลลาเบเรชั่นคอลเลคชันใหม่ระหว่างเคสวิทไอพีนัสตัวการ์ตูนสุดน่ารักตลอดกาลที่ได้นำทีมการ์ตูนสโนบี้และผองเพื่อนที่จะมาทำให้คอลเลคชันใหม่ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นและเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยของลายเสื้อผ้าจากเคสวิทเน้นความเรียบง่ายคล่องตัวใส่สบายมีทั้งเสื้อยืดเสื้อฮู้ดกางเกงและหมวกเรียกได้ว่างานนี้เคสวิทเอาใจทุกคนแบบเฮดทูทอซึ่งคอลเลคชันนี้พิเศษเป็นอย่างมากด้วยวัสดุที่ใช้และลิขสิทธิ์จากลายการ์ตูนที่ได้ทำการออกแบบและทำงานร่วมกันมาเกือบ1ปีกว่าจะได้งานที่ดีที่สุดสมการรอคอยเลยกันเลยล่ะค่ะซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะส่วนตัวคือเป็นแฟนคลับสโนปี้คือชอบมาแล้วอยู่แล้วตั้งแต่เด็กค่ะก็รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานแล้วก็คือมันเป็นอะไรที่อย่างคอลเลคชันนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลตัวเราแบบทั้งเสื้อผ้าที่ดูสปอร์ตแล้วก็รองเท้าผ้าใบนี่คือเป็นงานแรกเลยนะที่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบมาอีเวนต์ปกติจะแต่งเต็มต้องแต่งเต็มส้นสูงค่ะก็ดีใจค่ะมองว่ามันอยู่ที่ความมินิมอลอย่างรองเท้าผ้าใบเดี๋ยวนี้เขาก็ปรับให้มันอย่างตอนเราเด็กๆก็จะแบบดูสปอร์ตดูใส่ไม่ได้จริงไปออกกำลังกายแต่นี่คือปรับใช้ชีวิตประจำวันได้เลยค่ะไปเที่ยวไปทำงานไปอะไรได้หมดค่ะก็สาวกสโนปี้นะคะวันนี้ก็คือเปิดขายวันแรกต้องรีบมาจับจองกันเพราะมุกคิดว่าหมดเร็วแน่นอนค่ะเป็นคอลเลคชั่นพิเศษชั้นแปดไทยแลนด์นิว